นะฮะมากันในงานเดียวกันนะฮะสำหรับงาน Thailand Health and Beauty 2024 นะฮะที่เขามีการมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความสวยความงามนี่แหละฮะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้เจอกับอีกหนึ่งท่านในงานนี้นะฮะสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่ไปรับรางวัลบนเวทีนี้ที่คว้ามาได้ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันนะฮะในสาขารางวัล Rising Star Business of Supplement นะฮะแล้วก็รางวัล The Masterpiece Business of Influencer People in Health and Beauty นะฮะต้องบอกว่า Influencer People in Health and Beauty ใช่ในฐานะนักธุรกิจน้องใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าเขาทำธุรกิจไงเขาก็ได้รับรางวัลด้วย2รางวัล นะฮะ T H R A นะฮะค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ได้ถือโอกาสเคลียร์ประเด็นที่โยเกิร์ตทิ้งบอมเซลเอาไว้เลยจนทำหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมีรักครั้งใหม่หรือเปล่าซึ่งโยเกิร์ตเขาทิ้งบอมไว้เกี่ยวกับความรักนะฮะก็เหมือนแบบมีเซลกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าโยเนี่ยเป็นน้องสาวเจนนี่เพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรกันเนี่ยเราก็จะพูดเกินเบอร์ไปนิดนึงยืนยันว่ายังไม่มีใครซึ่งถ้ามีจริงๆก็ไม่น่ารอดสายตาพี่นักข่าวแน่นอนเชื่อว่าพี่นักข่าวต้องรู้แน่นอนเจนนี่บอกแบบนี้นะคะคือว่าโยกับเจนนี่เขาก็สนิทกันอย่างล่าสุดที่เขาไปงานแต่งของวุ้นเส้นไงเขาก็แบบอยู่ด้วยกันเขาบอกเอ้ยทำไมนอนดึกแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เจนนี่ก็บอกว่าเนี่ยเชื่อว่าถ้ามีคนรู้แน่นอนนะคะส่วนที่โยเกิร์ตแซวว่าทำไมที่งานแต่งวุ้นเส้นเจนนี่เข้านอนดึกกว่าปกติใช่ไหมฮะเจนนี่ก็อธิบายฟังว่าเพราะว่าชั้นนั้นน่ะเป็นชั้นนั้นน่ะที่ตนเองนอนหนึ่งห้องเป็นของเจสุดากับแอนนาลิชาห้องข้างเป็นของนากับเวนะฮะห้องอีกข้างหนึ่งเป็นของพอลล่าคือเพื่อนอยู่ด้วยกันทั้งฟอร์ไงแล้วประตูก็ไม่มีล็อกถ้าตัวเองขึ้นไปนอนก่อนทางเดินเข้าห้องมันจะผ่านโถงที่เพื่อนทุกคนอยู่ถ้าเกิดเดินขึ้นไปคนเดียวจะโดนลากแน่ๆก็เลยต้องอยู่สู้ชีวิตต่อนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจนนี่กันฮะที่เขาไปเม้นเราว่ามีอะไรทำไมไม่บอกคุณก็ยอมตอบไปยังคะว้ายตกใจเขาบอกเรามีแฟนใหม่แล้วคุณโยเนี่ยเขาเป็นน้องสาวเจนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดกันเกินเบอร์นิดนึงแต่เขาเม้นขนาดนั้นแหละคนรู้บอกชี้เป้าว่าไม่มีค่ะพี่ถ้ามีไม่ล้อสายตาพี่ก่อนหรอกค่ะเจนเชื่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรียกว่ายุก่อนรู้ก่อนโยแน่นอนอะไรนะคะคิดว่าน่าจะรู้ก่อนพี่โยแน่นอนก่อนแน่นอนค่ะเพราะคุณโยเนี่ยเขามัวแต่แบบทำงานทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แดนทำไมถึงดึงเกินนะคะพี่เจนอะไรนะทำไมพี่แดนถึงดึงจังเลยอะคะคือไหนอะเขาบอกว่าปกติเรานอนสามทุ่มสองทุ่มมันก็มองแง่อันไหนงานไหนงานพี่วูงานที่ทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าชั้นนั้นที่เจนนอนอะหนึ่งห้องเป็นเจนสุดากับคุณแอนอลิชาอีกห้องข้างๆดิฉันเป็นคุณนานาคุณเวห้องอีกข้างนึงเป็นพอลล่าแล้วก็ห้องตรงข้ามคือเพื่อนทางฟลอร์แล้วถ้าเจนนี่ขึ้นไม่นอนพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประตูเนี่ยไม่มีล็อกพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วบันไดเนี่ยคือต้องผ่านเพื่อนทุกคนคือมันเป็นเหมือนกับแบบเข้าไปตรงชาโต้ใช่ไหมแล้วเพื่อนทุกคนนั่งตรงโถงกลางแล้วเวลาจะเดินเข้าเจนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชาโต้นี้ทำแบบนี้ทำไมเวลาแขกทุกคนเดินเข้าจะผ่านเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงโถงก่อนขึ้นบันไดห้องนอนแล้วพี่ว่าถ้าเกิดเจนเดินขึ้นไปคนเดียวเงียบก็แล้วอะไรก็แล้วย่องไปพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจนนี่โดนฉุดแน่ๆแต่ผมมองว่าคุณเจนก็คือสามทุ่มต้องหลับแล้วแต่นี่ตีหนึ่งสองทุ่มค่ะสองทุ่มกับการเล่นแคทเธอรีนทำไมตีหนึ่งแล้วคุณเจนยังแบบว่าสู้ชีวิตมันต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่สู้เนี่ยจะโดนลากลงเตียงที่เขาไปเม้นเราว่ามีอะไรทำไมไม่บอกคุณก็ยอมตอบไปยังคะว้ายตกใจเขาบอกเรามีแฟนใหม่แล้ว